ร้านนี้นะเขาบอกได้เลยว่าโด่งดังมากๆเรื่องชาเขียวนะครับมีขนมหวานที่ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะฮะก็คือที่ฟูจิรินี่เองนะครับแหมมันก็จะเกิดความอร่อยเกิดขึ้นนะฮะ wow. ทำไม่ยากหรอกคุณผู้ชมแต่ต้องใช้ฝีมือประณีตไอ้น่ารักอ่ะความสุขของเด็กอ้วนพบกับอดเปรี้ยวกินหวานในสัปดาห์นี้นะครับ